สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่ร่วมรับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ที่รับชมใน YouTube ด้วยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมก็ได้พูดถึงเงื่อนไขในการซ้อนละหมาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราก็คงทราบมาแล้วว่าเงื่อนไขที่ละหมาดของเราจะถูกต้องเนี่ยนะเขาก็มีเงื่อนไขดังที่ทราบนะครับก็คือต้องมีน้ำละหมาดประการที่หนึ่งสะอาดจากหะดัษเล็กหะดัษใหญ่นะอันนี้สำคัญแล้วก็สองต้องปกปิดเอาเราะคือปกปิดสิ่งพึงสงวนนะครับท่านก็คงทราบมาแล้วว่าสำหรับผู้หญิงนั้นการปกปิดเอาเราะก็คือทั้งตัวเลยยกเว้นฝ่ามือและใบหน้านะที่เปิดได้ส่วนผู้ชายก็น้อยสุดก็คือตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือควรจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับใหม่ไม่ใหม่ไม่เป็นไรคำนึงเรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะครับถ้าไปดูในอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์กล่าวว่าคูดูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดินก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงเอาการประดับการแต่งตัวของพวกท่านให้ดีนะครับในทุกๆมัสยิดหมายถึงทุกครั้งที่ละหมาดนะนั่นคือตามอัลกุรอานทีนี้เขาก็กำหนดข้อน้อยสุดเอาไว้นะน้อยสุดของผู้ชายก็ดังที่ได้บอกไปแล้วแต่คงจะไม่มีใครหรอกที่ใส่ผ้านุ่งผ้าอย่างเดียวแค่สะดือถึงหัวเข่านะครับอย่างน้อยสุดก็คงจะแต่งดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์การแต่งตัวก็มีส่วนสำคัญเราลองสังเกตดูพอเราจะไปไหนมาไหนเรายังแต่งตัวมิดชิดและก็เรียบร้อยนะครับแต่เวลาทำพิธีละหมาดนี่มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งข้อต่อมาก็คืออิสติกบาลุนกิบละเนี่ยว่าที่เราค้างกันวันนั้นนะครับก็คือหันหน้าไปทางกิบละหันหน้าไปทางกิบละนี่ถ้าเขาบอกว่าโดยปกติไม่ยามปกติเนี่ยนะใครไม่หันหน้าไปทางกิบละนี่ไม่ซ้อละหมาดนะครับอันเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะไฮซูมากุนตุมฟะวัลลูยูฮะกุมชัตเราะก็แปลว่าไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามนะพวกท่านจงผินหน้าของพวกท่านไปยังทิศทางของมัสยิดฮารอมนี่ครับอายะนี้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคนทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เช่นละหมาดจะอยู่ณที่ใดก็ตามเขาต้องหันหน้าไปทางกิบลากิบลาก็คือเป็นที่ทราบว่ามัสยิดฮารอมแล้วก็ในมัสยิดฮารอมนั้นก็มีกะบะห์มีไบตุลลอฮ์นะครับหันหน้าไปทางทิศนั้นอย่างเรานี่อย่างได้บอกไปแล้วว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันเนื่องจากว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศของมัสยิดฮารอมนะครับทีนี้เขาก็มีข้อยกเว้นนะหมายความว่าการหันหน้าไปทางกิบลานี่มีข้อยกเว้น
ยกเว้นสำหรับคนที่อยู่ในภาวะหวาดกลัวนะหวาดกลัวนี่ตัวอย่างเช่นอยู่ในภาวะสงครามกำลังทำศึกกันในสงครามอันนี้แน่นอนแหละในสงครามนี่เขาจะมีการผัดเวรผัดเปลี่ยนกันละหมาดนะครับพอละหมาดนี่ก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงกิบลาจะหันหน้าไปทางใดก็ได้ที่สะดวกว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าเราหันหน้าไปทางกิบลาไม่ได้อาจจะไปเผชิญต่อหน้าศัตรูอะไรทำนองนี้นะครับเราก็หันหน้าไปทางอื่นได้นั่นนะสองคนป่วยนะครับคนป่วยนี่ก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันป่วยนอนติดเตียงนะตัวอย่างเช่นอยู่ในห้อง ICU ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ไม่สามารถที่จะหันหน้าไปทางกิบลาได้ก็ให้เขาหันหน้าไปทำตามที่เขาตั้งเตียงไว้แหละเตียงตั้งยังไงก็หันหน้าไปทางนั้นถือว่าได้นะครับส่วนคนเดินทางมุซาฟิรผู้ที่เดินทางนี่ก็ได้รับการยกเว้นเหมือนกันในสมัยนบีเนี่ยเดินทางเนี่ยเขาขี่พาหนะขี่สัตว์เช่นลาล่อม้าอะไรทำนองนี้นะครับส่วนในสมัยเราก็ต้องพูดว่ารถยนต์และเครื่องบินถ้าเรานั่งรถยนต์นะหรือว่านั่งเครื่องบินเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือภายในประเทศก็แล้วแต่ถึงเวลาละหมาดเราก็ละหมาดได้โดยไม่ต้องหันหน้าไปทางกิบลาหันหน้าไปตามที่เครื่องบินจะไปทางไหนรถจะไปทางไหนก็ถือว่านั่นแหละนะถือว่าใช้ได้นะครับนั่นคือคนที่ได้รับการยกเว้นนะในเรื่องของกิบลานอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีข้อยกเว้นใดๆต้องหันหน้าไปทางกิบลาละหมาดถึงจะซอถ้าไม่หันหน้าไปทางกิบลาละหมาดไม่ซอเราสรุปได้อย่างนั้นนะครับเอาและท่านครับทีนี้เรามาดูข้อสำคัญต่อมาคือวาญิบบ้างนะตะกี้เงื่อนไขเราทราบไปแล้ว3ข้อไอ้วาญิบเนี่ยมันมีหลายข้อด้วยกันนะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเราไปแยกว่าอันนั้นเป็นเงื่อนไขอันนั้นเป็นวาญิบอันนั้นเป็นสุนนะแล้วกลัวว่าคนจะสอนรวมๆไปเลยบางคนก็ผมได้ยินเคยอาจารย์ก็พูดว่าสอนรวมๆไปเลยไม่ต้องไปแยกว่าอันนั้นเป็นเงื่อนไขอันนั้นเป็นทีนี้ในเชิงวิชาการเนี่ยมันจะต้องรู้ในเชิงวิชาการเนี่ยมันจะต้องแยกเพราะว่าวิชาการฟิกเนี่ยเขาแยกเอาไว้เขาว่าจัดหมวดเอาไว้ว่าอันไหนสำคัญมากที่สุดอันไหนสำคัญรองลงมาอันไหนส่งเสริมให้ทำอะไรทำนองนี้นะครับในการละหมาดของเราแหละนะครับแล้วเขาก็มาสรุปว่าถ้าสำคัญที่สุดนี่ไม่ทำนี่ไม่ได้สำคัญรองลงมานี่ถ้าเกิดทำไม่ครบต้องสุญูดซาวีสุญูดทดแทนอะไรทำนองนี้เขามีกฎเขาอะไรทำนองนั้นนะครับเรามาดูเลยว่าวาญิบเป็นยังไงวาญิบในละหมาดนี่นั่นก็คือยืนในละหมาดฟัรดูหากมีความสามารถที่จะยืนกล่าวคือคนที่สามารถจะยืนต้องยืนเว้นแต่คนที่ไม่มีความสามารถที่จะยืนถ้าไม่มีความสามารถที่จะยืนละหมาดก็ให้นั่งละหมาดนะครับนั่งละหมาดนี่จะนั่งบนเก้าอี้ในยุคใหม่นี่มีนั่งเก้าอี้แต่ในยุคนบีน่ะนั่งในที่นี้หมายถึงนั่งราบพื้นนะยุคนบีซอฮาบะนี่คนที่นั่งไม่ได้ยืนหมายความว่ายืนไม่ได้นี่นั่งนี่เขานั่งแนบพื้นนะครับแต่ยุคเรานี่มานั่งก็คือ
นั่งบนเก้าอี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอนุโลมให้นะครับสำหรับคนที่ยืนไม่ได้แต่ขอตอกย้ำว่าถ้ายืนได้ไปนั่งนี่ไม่ซ้อนะครับอันนี้เป็นวาญิบเป็นเรื่องสำคัญนบีได้กล่าวแก่อิมรอนดิบนุฮูซอยอิมรอนดิบนุฮูซอยนี่แกเป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารตามรายงานนะครับแล้วท่านก็ไปถามนบีว่าจะละหมาดยังไงนะนบีก็ได้กล่าวกับอิมรอนว่าซอลลีกออิมันท่านจงยืนละหมาดฟะอิลลัมตัสตะติฟะกออิดันหากท่านไม่สามารถที่จะยืนก็ให้นั่งละหมาดว่าอิลลัมตัสตะติฟะอาลาจัมบิกอาลาจัมบิกถ้าท่านไม่สามารถที่จะนั่งก็ให้นอนตะแคงละหมาดก็คือให้นอนละหมาดนั่นแหละนะครับนี่นบีกล่าวกับอิมรอนอิมรอนเขาป่วยเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราป่วยถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนละหมาดนะครับไม่มีข้อยกเว้นว่าถ้ายืนไม่ได้ก็ยกเว้นไม่ต้องละหมาดหรือว่านั่งไม่ได้ก็ยกเว้นไม่ต้องละหมาดคนนอนติดเตียงป่วยอยู่ไม่ต้องละหมาดก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับนี่คือความสำคัญของอิบาดะห์สุดยอดอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดอิบาดะห์ที่รองลงมาจากการยืนยันว่าเราเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตต่อมาละหมาดนะครับเป็นข้อที่สำคัญ2 อันนิยะเนียตที่เราเรียกภาษาพูดว่าเนียตตั้งเจตนาหมายความว่าจะละหมาดฟัรดูก็เนียตว่าละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะก่อนเนียตว่าละหมาดซุนนะนะถ้าใครละหมาดฟัรดูแต่เนียตว่าละหมาดซุนนะหรือละหมาดซุนนะไปเนียตว่าละหมาดฟัรดูซอไหมครับไม่ซอต้องเนียตให้ตรงกับที่ทำบางคนมาถามว่าละหมาดวันศุกร์เขาไปละหมาดวันศุกร์ไปเนียตพลาดไปเนียตว่าละหมาดบ่ายถามว่าละหมาดนั้นซอไหมละหมาดซอลาตุนจุมอะละหมาดวันศุกร์แต่ไปเนียตว่าเป็นละหมาดซูฮรีไม่ซ้อครับนะเพราะฉะนั้นไอการเนียดหรือการตั้งเจตนานี่ก็จะต้องตรงกับที่ปฏิบัติถ้าเนียดว่าละหมาดซุนนะก็คือละหมาดซุนนะเนียดว่าฟัรดูก็ละหมาดฟัรดูเนียดว่าละหมาดวันศุกร์ก็ละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันอีดก็ละหมาดวันอีดละหมาดขอฝนก็ละหมาดขอฝนละหมาดสุริยคฆาตจานฆาตก็ละหมาดสุริยคฆาตจานฆาตถ้าหากว่าไปเนียดไม่ถูกว่าละหมาดฟัรดูไปเนียดว่าละหมาดขอฝนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ซ้อแหละละหมาดน่ะถูกต้องไหมครับนั่นคือความสำคัญนะครับอ้าวข้อต่อมาตักบีรอตุลอิห์รอมเริ่มละหมาดด้วยการกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมกล่าวอัลลอฮุอักบัรนะครับกล่าวอัลลอฮุอักบัรนะครับพ่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามิฟตาฮุศ็อลาฮ์อัตตุฮูรวะตะห์รีมุฮัตวะตะห์รีมุฮาอัตตักบีรวะตะห์ลีลุฮัตตัสลีมนะนบีกล่าวอย่างนั้นแปลว่ากุญแจของการละหมาดคือการทำความสะอาดก็คือการทำวูดูนี่เป็นกุญแจที่จะเข้าละหมาดก็คือการอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วเริ่มละหมาดด้วยการกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็จบละหมาดด้วยการกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุม
วะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นี่นบีสอนอย่างนั้นให้สลามเดี๋ยวจะมีบอกทางขวาและก็ทางซ้ายนะครับนี่เป็นวาญิบหรือว่าเป็นรูกลในละหมาดที่สำคัญนะครับโอเคก็เป็นอันว่าตักบีรตุลอิหรอมคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรนะจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็กล่าวเหมือนกันนะเรียกคนเอาละว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกล่าวเพราะว่าเข้าละหมาดต้องกล่าวตักบีรตุลอิหรอมจบให้สลาม4กิรออะตุลฟาติฮะห์นะอ่านฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์นี่ต้องชี้แจงนะครับอ่านฟาติฮะห์ท่านคงทราบนะว่าฟาติฮะห์ก็คือการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมค่อยๆแล้วก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนไปจบต้นที่วะลัดดอลลีนนะครับนี่อ่านฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์เป็นรูกลหรือว่าเป็นอะลาฟารดูนะเป็นวาญิบแล้วแต่จะเรียกหนังสือบางเล่มเรียกว่าฟารดูหนังสือบางเล่มเรียกว่ารูกลหนังสือบางเล่มเขาเรียกว่าวาญิบแต่รวมความว่าต้องทำไม่ทำไม่ซอละหมาดนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วอ่านฟาติฮะห์นี่นบีกล่าวว่ายังไงนบีกล่าวว่าลาซอลาตะลิมัลลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบหะดีษบุคอรีนะแปลว่าไม่มีละหมาดสำหรับผู้ที่ไม่อ่านฟาติฮะห์ทีนี้นักวิชาการฟุกกะฮะทางด้านมัซฮับชาฟิอีนี่เขาก็มาอธิบายว่าไม่ซอละหมาดที่นบีบอกว่าไม่มีละหมาดนี่หมายถึงไม่ซอละหมาดสำหรับคนไม่อ่านฟาติฮะห์นะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้นี่ที่พูดนี่หมายความว่ายุมฮูดนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการในมัซฮับชาฟิอีไม่ซอละหมาดสำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะห์นะเลยเขาก็บอกว่าถ้าในกรณีที่ถ้าเขาเป็นมะมูมนะแล้วก็อิหม่ามอ่านดังนะมันมีว่าอิหม่ามอ่านดังกับอิหม่ามอ่านค่อยใช่ไหมในนี้ในมินฮาจุลมุสลิมนี่เขาอธิบายว่าถ้าในกรณีอิหม่ามอ่านดังมะมูมฟังมะมูมไม่ต้องอ่านถ้าอิหม่ามอ่านค่อยมะมูมจำเป็นต้องอ่านก็หมายความว่าอิหม่ามนี่เขาจะอ่านดังในตัวอย่างเช่นละหมาดมักริบถูกต้องไหมสองรอกอานี่ละหมาดสองรอกอานี่อิหม่ามจะอ่านดังนี่ถ้าอิหม่ามอ่านดังก็บอกมะมุมให้ฟังการอ่านของอิหม่ามค่อยมะมุมก็ต้องอ่านฟาติฮะห์นะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าว่าอิดากุริอันกุรอานูฟัสตามิอูลาหูวะอันซิตูในสุรอันอารอฟนะครับเมื่อกุรอานถูกอ่านหมายความว่าเมื่ออิหม่ามเขาอ่านกุรอานอ่านในละหมาดนะครับฟัสตามิอูพวกท่านก็จงฟังอิหม่ามวะอันซิตูและก็นิ่งด้วยไม่ได้ฟังอย่างเดียวสำทับว่าฟังแล้วก็ให้นิ่งสงบด้วยฟังแบบนิ่งสงบไม่มีอะไรเข้าไปแซงอิหม่ามนี่เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาละครับยังไม่จบในประเด็นกิรออะตุลฟาติฮะห์อ่านฟาติฮะห์ยังไม่จบ
ผมจะนำมาชี้แจงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดครับวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม